สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเล่าเรื่องอุตภิยักษ์ซึ่งเป็นไม้แปลกและมีกลิ่นแปลกชาวพื้นเมืองที่เข้าไปหาของป่าในป่าลึกในประเทศอินโดนีเซียมักจะงดเข้าป่าในฤดูที่เจ้าดอกไม้ที่เรียกกันว่าอุตภิยักษ์จะบานเพราะหากมันเบ่งบานพร้อมกันป่าทั้งป่าก็จะอบอวลไปด้วยกลิ่นเน่าคล้ายปลาเน่าหรืออุจจาระท้องเสียอันเกิดจากเกสรของมันที่ฟุ้งกระจายทั่วไปชาวอินโดนีเซียเรียกมันว่าต้นไม้แห่งศพเน่านักพฤกษศาสตร์เรียกมันว่าอโมโพลาลุสต่อมาท่านเซอร์ริชาร์ดแอตเทนเบโรให้ชื่อใหม่ว่าไททันอารุมเจ้าอุตภิยักษ์เนี่ยเป็นไม้ที่ให้ดอกที่ตูมแล้วเบ่งบานส่งกลิ่นเต็มที่ทุกๆระยะ 6-7 ปีเจ้าอุตภิยักษ์ได้รับอนุญาตให้นำออกไปจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อไปขยายพันธุ์ในเรือนกระจกพิเศษสำหรับอนุรักษ์พันธุ์ไม้เมืองร้อนทั่วโลกปัจจุบันส่วนพฤกษศาสตร์คิวการ์เดนประเทศอังกฤษได้ประคับประคองจนสามารถขยายพันธุ์เจ้าอุตภิยักษ์ได้ถึง12ต้นอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์คิวส่วนที่เรียกว่า Princess of Wales อันเป็นส่วนที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้เมืองร้อนโดยเฉพาะนับเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ250ปีที่มีการก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ที่ดอกอุตภิยักษ์จะบานอวดสายตาชาวอังกฤษเป็นครั้งแรกโดยสถานีโทรทัศน์ BBC ได้ส่งทีมงานมาถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีออกเผยแพร่ในชื่อเรื่องชีวิตในธรรมชาติของพันธุ์ไม้อันมีเรื่องราวของอุตภิยักษ์นี้รวมอยู่ด้วยเจ้าอุตภิยักษ์มีใบอยู่ติดดินส่วนดอกเจริญขึ้นด้านบนมีลักษณะคล้ายระครังมีกลีบดอกสีแดงสลับกับสีอีกหลากสีชวนให้เข้าไปใกล้ๆแต่กลิ่นคล้ายปลาเน่าหรืออุจจาระท้องเสียที่ฟุ้งกระจายออกมานั้นทำให้คนที่ได้ดมกลิ่นพากันถอยออกฉากมาเรื่อยๆไม่อยากเข้าใกล้กันเลยหลายคนโก่งคออาเจียนหน้าเสียวเมื่อเผลอสูดดมเข้าไปเต็มปอดเกสรของมันคือกับดักล่อแมลงผู้แมลงผึ้งกับแมลงกินน้ำหวานจากเกสรให้เข้ามาคลึงเคล้ายางเหนียวคล้ายกาวจะยึดแมลงเอาไว้แล้วจัดการดูดของเหลวในตัวแมลงกินเป็นอาหารเมื่อมันบานเต็มที่เกสรจะส่งกลิ่นเน่าไปทั่วหากมันอยู่ในป่าตามธรรมชาติจะส่งกลิ่นไปได้ไกลถึง1กิโลเมตรและจะส่งกลิ่นอยู่ประมาณ3วันจึงจะหมดกลิ่นแต่สีของมันยังยั่วตาเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเหี่ยวเฉาไปเองจนมีผู้เปรียบเอาไว้ว่าหากต้องการรู้ว่ากลิ่นเจ้าดอกอุตภิยักษ์เป็นอย่างไรก็ลองดมกลิ่นสัตว์ที่นอนเน่าตายอยู่ข้างถนนในเขตร้อนกลิ่นเจ้าอุตภิยักษ์เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าใดหรอกฟิลกริฟฟิธนักอนุรักษ์แห่งคิวการ์เดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ชมหลายๆคนมาชมดอกอุตภิยักษ์เมื่อมันหมดกลิ่นแล้วพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับเจ้าอุตภิยักษ์ทั้งสีและกลิ่นพร้อมกันไปเคยมีผู้พบอุตภิยักษ์ดอกใหญ่ในธรรมชาติที่มีน้ำหนักถึง90กิโลกรัมมีการให้ปุ๋ยน้ำกับโพแทสเซียมกับเจ้าอุตภิยักษ์เพื่อให้มันสมบูรณ์แข็งแรงให้ดอกที่มีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเหมือนอยู่ในธรรมชาตินี่แหละครับมันตรงกับสุภาษิตที่ว่าสวยแต่รูปจูบแล้วอ้วกแตก